พี่น้องเอ้ยรถมาได้อยู่เดี๋ยวเพื่อนให้น้องท่าอยู่นี่เพื่อนลงเปลี่ยนรถก่อนมาเตยก็ต้องงามมันง่ายมาเตยด้วยนี่เป็นต้นแหลมๆยาวๆนี่น้องว่าเพื่อนสิออกไปจักซองถุงพี่น้องไปกับน้องน้องในหนูสิพาเลาะเที่ยวใส่ถุงนั่นบะมันนักพี่น้องไงสิออกไปจักซองถุงมันจะให้น้องเป็นผู้ร่วมกิจกรรมนั่มเลยนี่ได้บ่นักเลยโอเคน้องในหนูได้ทำความดีแล้วมันนี่ใส่น้ำเมาเพื่อนโอเคซองถุงนี่แหละซองถุงนี่กันเรือเฟือละนักเพราะว่าของมันนักเลยไปเพื่อละบ้านปังบงเพื่อละเฮาเมื่อนี่แล้วก็มีขนมเนี่ยขนมนี่ก็เอาไปน้ำขนมของต้นของฝากเล็กๆเล็กน้อยไปเดี๋ยวบ่าวเพื่อนสิเดินทางแล้วพี่น้องเอ้ยติดตามกับบ่าวเพื่อนไปกับบ่าวเพื่อนกับน้องในหนูมานี่2คนไปนํากันโอ้โหรถซิ่งเขาจะมาแต่ให้แต่สวนโอเคสบายดีสบายดีเนาะมื้อนี้น้องในหนู15บ่าวเพิ่นไปทั่วพี่น้องเอ้ยเป็นไกด์ให้บ่าวเพิ่นนี่ไปกับบ่าวเพิ่นเลยเมื่อคืนนี้บ่าวเพิ่นก็นอนนําน้องนี่ก็นอนนําน้องในหนูนี่แหละไปขึ้นเลยโอเคเนาะทักทายสบายดีทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามรับชมบ่าวเพิ่นตอนนี้บ่าวเพิ่นกําลังสิเดินทางไปบ้านปังบงพี่น้องเอ้ยเป็นอีกจุดนึงที่บ่าวเพิ่นยังไปบ่ฮอดมีหลายจุดเด้ออยู่นี่มันไปบ่ฮอดไปบ่ทั่วบ่ถึงไปมันไหลเลยนี่บ่าวเพิ่นก็มีของต้นของฝ้านี่ของแบ่งปันความสุข2ชุดบ่าวเพิ่นเตรียมไปแล้วก็ประมาณเที่ยงบ่าวเพิ่นก็สิกลับคืนมากินข้าวอยู่นี่เนาะแล้วก็มีขนมของฝากเล็กน้อยไปเดินทางกันเลยพี่น้องเอ้ยThank you.
คตอนนี้มาเพิ่นกลับมาฮอดจุดใดจุดหนึ่งเลยพี่น้องไงจุดที่สูงมูแต่ว่าจุดที่สูงมีครอบครัวอยู่บ่เนาะอยู่นี่มีอยู่บ่มีเนาะบ่มีคนเลยถ้าเจ้าบ่ทันได้มาสวนเพราะว่าหมักเดือยเจ้าปลูกแล้วมันเลยแต่ว่าหญ้าเริ่มขึ้นพี่น้องเจ้ายังบ่ได้มาเสียหญ้าน้องในหนูพาเบาเพิ่นเลาะบรรยากาศพี่น้องอยู่ฝั่งนั้นฝั่งนั้นมีคนมันไก่กูเด็กก็จะเห็ดเวียกอยู่คนเดียวพี่น้องกำลังเห็ดเวียกอยู่มีเด็กน้อยนั่นเลยหลายคนอยู่เลยมันไก่เนาะอย่างลงภูขึ้นภูเดี๋ยวเราสิลองขี่รถจักรอ้อมไปทางบนบางเรือมีทางไปหอดนะไปสัตว์เป็นดังลิ้นบางเถียงก็เจ้ารถมันคือเย็นแท้ก็เป็นตาเย็นแท้นี่ต่ำๆมันได้รอดเข้ากูไปเข้าทางนั้นพวกนี่แหละมันต่ำแบบนี้แหละน้องเงินทรายควงเงินน้องปัดติ้งจุดให้ก็แบบนี้แหละพี่น้องเลยจุดเทียงให้เทียงส่วนมันต่ำจนได้ก้มเข้าโอ้ขาขนาดเลยบ่อนนี่เย็นเนาะโอ้เย็นขนาดเลยจุดสมดิวบ่อนนี่เพราะมันจุดจอมโอ้เด้มันก็เลยเย็นบรรยากาศดีก็จะตัดหญ้าตัดอยู่ใส่ได้ยินแต่เสียงก็จะปลูกหญ้าปลูกอย่างพาราแต่อย่างพาราตัวทางใต้ปลูกข้าวใส่เป็นตาเป็นตาอยู่พี่น้องเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่ก็จะเห็ดให้เห็ดส่วนนี่บรรยากาศเย็นขนาดเลยเป็นตาเอาเตาหมูกระทะมาวางนั่งย่างกินหมูกระทะเนาะนั่งลิ้นกินเบียร์พี่น้องเลยจิบเบียร์จิบกาแฟคักขนาดแล้วนี่บรรยากาศที่มาเพื่อนท่ายเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งหลายสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีขนาดเลยไปมาลิ้นมาเที่ยวมากระเบาเพลินบ่เพลินพามาเนาะเรื่องประทับใจหรือว่าบ่ประทับใจอย่าไว้คอมเมนต์กันทีหลังพี่น้องเลยแต่เท่าที่บ่เพลินสําหรับบ่เพลินนี่บ่เพลินประทับใจเด้บ่เพลินมานี่เสื้อมาหลายๆคนอยากมาเจอแล้วก็อยากมาสัมผัสบรรยากาศอากาศธรรมชาติพี่น้องเลยอากาศธรรมชาติหายใจเต็มปากเต็มคําเต็มปอดเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นอากาศบริสุทธิ์มันบ่ได้มีอันฝุ่น PM บ่ได้มีอันสารเคมีจากควันรถเนาะจากมลพิษพี่น้องเอ้ยเป็นอากาศบริสุทธิ์เลยมีแต่อ้ายดินอ้ายหมอกอ้ายเขาอ้ายฝนไหลมายามเช้าตอนนี้เวลาก็ใกล้เที่ยงแล้วแหละบ่าวเพิ่นมากับน้องน้องในนี่เพิ่นก็สิเดินทางต่อพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวบ่าวเพิ่นก็สิเดินทางต่ออยู่นี่ก็มาพักอยู่นี่นั่งไปนั่งมากันหนาวเย็นโอ้มันยังไงนี่โอ้เห็ดพวกพี่น้องบอกว่าเจอเห็ดพวกมันคือมีแต่ดอกเดียวอ่ะนี่มู่เจ้าไปใส่เมิดเออเดี๋ยวเอาไหมลุกเอาโอ้ได้สองดอกพี่น้องเลยโอ้เห็ดพวกเป็นตะกินนั่นแหละกินได้อะไรดีหลายๆเนี่ยกับบ่ได้โอ้ตัวนี้มันยังเน่าแล้วเบามันคือออกหน่อยแท้โอ้มานี่นะพี่น้องเลยคนหมานพี่น้องคนหมานมาขี้เจอเห็ดมาเห็ดเหยียบขี้ก็มีบางคนอันนี้ก็เป็นคำสุภาษิตพี่น้องเลยโอเคไป
บ่าวตุ๊กเคยว่าเพิ่นว่าเพิ่นฟังว่าเพิ่นก็บ่าวตุ๊กเพิ่นไปนี่แหละหาพี่น้องกันส่วนเฒ่าเนี่ยเพิ่นเห็นเฮ็ดเพิ่นว่าเพิ่นว่ามาคนนี่แหละคนหมานเพิ่นว่ามาขี้ก็เจอเฮ็ดคนหมานมาหาเฮ็ดก็เจอขี้บางคนขออภัยที่ว่าเพิ่นเว้าใส่คําบ่สุภาพพี่น้องเอ้ยเพราะว่าถ้าบ่ว่าแบบนี้คงสิบ่เข้าใจเนาะอันนี้มันเป็นแค่คําเปรียบเปรยเนาะน้องในหัวออกหลายๆได้ก็บ่ได้เนาะโอ้ขะดอกหลายๆนี่เฮาได้แกงแล้วนี่ได้แต่ดอกเดียวเฮ็ดพวกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดพวกดำนี่มาสิถ่ายหูให้อัน1 2โอเคลงย่างเอาเนาะถ้าไปบ่ได้ก็ย่างเอาเจ้าถือถุงนี้เด้ออ้ายสิถือถุงนักไปรถจอดไว้นี่ล่ะรถเฮาไปก็เพิ่นสิลงย่างพี่น้องเอ้ยเอาไปบ่น้ําหั่นบ่ไปโอเคโอ้นักเติบ2ถุงเลยเพราะว่ารถจักรเฮาคือสิไปลําบากพี่น้องไปมันก็ไปยากดินแข็งอยู่บ่บ่นี่คือว่าแข็งๆอยู่มันพอไปได้อยู่บ่นี่ลองเบิ่งก่อนเนาะลองเอาเครื่องไปฮดเครื่องฟูก่อนว่ามันสิไปได้หรือบ่ถ้าไปได้ก็กลับมาเอารถไปบ่ได้ก็ไปเลยย่างเลยไกลเทิบได้บ่ได้ไกลที่เฮาสิไปนี่เพราะว่าบ่าวเพิ่นเคยมากินปลากับน้องในหนูแล้วก็น้องในฝุยพี่น้องเอ้ยกับสาวในฝุยมากินปลามาหาปลากินฮดพี่เลยย่างอันขี่รถซิ่งมาทางนี้แล้วมาเพื่อนก็ได้มาไก่เติบเลยตูบของลุงเพ่งตัวน่ะดินแม่ดินแม่อ้ายก็ยอดแหละพี่น้องเลยรถมาได้อยู่เดี๋ยวเพื่อนให้น้องทาอยู่นี่เดี๋ยวเพื่อนลงแปลรถก่อนหมกเดือยกำลังงามกำลังง่ายหมกเดือยด้วยนี่เป็นต้นแหลมๆยาวๆนี่ก็จะปลูกปนกันมักเดยมักสลีไม่เอานี่คล้ายๆลำข้าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่น่าสิแม่นลำข้าดอกแต่คล้ายๆคือต้นข้าแต่ว่าบ่แม่นบ่แม่นข้าผมรถเฮาจอดจิบ่เอาเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องกำลังเฮ็ดสวนเสียงนกเสียงหนูห้องน้องแซวๆแต่ตาอ่อนซ้อนดีเลยถ้าเย็นมันเย็นตลอดอยู่นี่เพราะว่าสิมีแดดหรือว่ามีฝนลมตลอดเพราะว่ามันเป็นภูเด้
เป็นผู้สูงนะมันล่มทางล่มพี่น้องเอ้ยล่มพันบ่อยๆอยู่เต่าอ่อนซ่อนเสียงรถซิ่งก็ยังปีนผู้อยู่โอ้ไปได้ทุกสถานการณ์ในหลีได้รถซิ่งนี่โอ้นี่เลยพี่น้องเอ้ยก็เจ้าอยู่น้ำให้น้ำส่วนนี่ตูบตัวนี้บ้างไปละตูบเก่าไปอยู่หลังนั้นมีรถจักรอยู่แต่ว่าบ่เห็นคนอันนั้นก็เป็นเล้าพอบังฟังเสียงหายใจน้องไว้คือห้าห้าอยู่อีตนเด้บังนัดก็เจ้าคนมางานน้องย่างขึ้นภูพี่น้องเอ้ยแล่นขึ้นภูไปเดี๋ยวเราไปเส้นนั้นเนาะบ่แม่นเส้นนี้ที่เรามามื้อน่ะบ่เพิ่นตั้งใจจะไปเส้นนั้นแล้วก็เข้าพุทธโอเคจุดหมายที่บ่าวเพื่อนตั้งใจมาฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือบ่มีคนอยู่เนาะมีแต่หมูมีแต่หมูกับไก่อยู่เงินรถบ่าวเพื่อนลุยขี้ตมกินตกขี้ตมได้บ่าวเพื่อนกันเลยกับน้องในหนูกินพากันตกขี้ตมดีแต่บ่เปื้อนปะได้ของก็แตกพี่น้องเอ้ยถุงแตกแต่ว่าของข้างในบ่เป็นหยังนี่เงินหลังนี้บ่มีคนอยู่แต่นี่แหละเงินหลังนี้แหละที่ป้าเพื่อนมาซิบมากล้วยป้ากับเจ้าแล้วก็นั่งลิ้นอยู่นี่แต่ว่าเจ้าของเงินเพื่อนบ่อยู่เผ่ามงได้เนาะเผ่ามงแล้วไปอยู่นี่เป็นเผ่ามงพี่น้องเอ้ยเด็กหมูโอ้หมูตัวนี้นะตั้งแต่โดดแล้วเด้ตอนทํามาตอนมีจักตัว2บ่ตัวเดียวบ่ตัวนี้ล่ะนี่เนาะก็เจ้าเลี้ยงตั้งแต่สิได้แต่เฮามากินป้าเฮาย่างขึ้นมานี่ล่ะนี่นี่พี่น้องป้าเพื่อนย่างเลาะมาแต่พูนย่างมาแต่ทางพุทธเลาะมานี่มาเจอเงินหลังนี้เอากุญแจรถไปเอากุญแจรถกับเพื่อนขนมมานำเด้อไปเลยปะนี่เดี๋ยวไปเบิ่งครอบครัวล่มก่อนพี่น้องเอ้ยมีเงินอยู่2หลังคาเงินแต่บ่ฮู้ว่ามีคนอยู่หรือบ่ไปเบิ่งก่อนได้ยินเสียงเล็กน้อยบ่ะได้ยินเนาะปกติเขาเจ้าสินอนแล้วก็ประจําอยู่ให้อยู่ส่วนเด้เอ้ามื้อนั้นคือว่าเฮามาตอนนั้นคือว่ามีเงินอยู่หั่นในหนูนี่น่ะอยู่ผู้ตัวนี้น่ะคือว่ามีเงินอยู่นี่แม่นบ่เฮามามื้อนั้นเนาะเขาเจ้ามางไปล่ะเออมางไปอยู่ใส่บัดนี้ตัวลุ่มมันเตะโดนแล้วตัวลุ่มก็เจ้าอยู่เลี้ยงหมูอยู่หั่นน่ะตอนนั้นเขามาก็ได้ยินนี่มีอยู่ลุ่มหั่นมีเบิ่งดูดิสภาพทางพี่น้องให้เพื่อนรถลงมาได้แน่ใดมันสิไปได้แบบนี้มันเป็นเนินคู่แบบนี้นี่อันนี้จะแม่นนอข้าข้าป้าข้าหลวงมึงดอกมันนอนมันกำลังโอเสียดายน้ององเจียนบ่ได้มานำพี่น้องไงน้ององเจียนกลับบ้านบ่สั้นกับสิได้ไกลนำเที่ยว2คนเลยนี่แหละเมื่อนั้นกับน้องเพิ่นพาเพิ่นเที่ยวเมื่อนั้นกับแม่น้องนี่แหละ2คนโอ้อัดประตูปกติก็ได้เฮ็ดได้สิทนงัวทนควายไปนะแถวนี้บ่ได้มีงัวมีควายพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าอัดไว้ก็เพราะว่าหมายเขตแดนบ่รู้ว่าอัดกันคนบ่หรือไดกันไหมกันดันนี่รอดได้บ่เอ้าจะจับให้สูดละลาก็สิไปละปกติก็ได้เนาะไปเลย
แม่นี่ลีอยู่นี่คือเจ้าม้างไปละโอ้บอกเพื่อนเห็นเป็นครอบครัวเลยเมื่อน่ะตั้งใจมาหาเจ้าแต่ว่าเจ้าบ่อยู่สำกับได้ไปเที่ยวสำกับได้ไปประจุนภัยน้ำบ่าวเพื่อนเลยน้องพี่น้องเนาะตามติดกับบ่าวเพื่อนไปเลยไปนำกันเลยนี่เลยพี่น้องไงเมื่อนั้นมีคอกหมูอยู่นี่นี่บ่าวเพื่อนมามีคอกหมูอยู่นี่เบิ่งเขาจะปูมากอันอื้อใส่นี่ปูมางามบ่เออบ่ให้มันบ่ให้มันงามได้เด้ของแนวปลูกใส่อันคอกหมูเนาะมันก็งามล่ะพี่น้องไงปลูกใส่คอกหมูคอกเก่าคอกหมูเก่าบ่าวเพื่อนมาเมื่อนั้นมีคอกหมูอยู่นี่แต่ว่าบ่มีแล้วมารอบนี้เจ้ามั่งมีล่ะง่ายไปอยู่บ้านอื่นล่ะเดี๋ยวอยู่นี่ก็เงินหลังหนึ่งได้เพราะเพื่อนมามันนะมาเมื่อนี้บ่มีบ่เห็ดเพื่อนตั้งใจมานี่แหละแต่ว่าบ่อยู่ไปเดี๋ยวลงไปเบิ่งครอบครัวอยู่ลุ่มฮั่นว่าสิมีคนหรือบ่อย่าเฝ้าตกเด้อฝนก็ได้ครับฝนตกแล้วลำบากเลยล่ะเฮาโอเคพี่น้องมาฮอดละบ่ฮู้ว่าอยู่กันจักคนสองหลังคาเงินมีเด็กน้อยอยู่บ่ได้ได้ยินเสียงเด็กน้อยอยู่ได้มันพูดเสียงเด็กน้อยอยู่ล่ะพูดนี่อันนี้เป็นคอกหมูมีคอกหมูตัวนี้มาทางนี้ก็มีเงินสองหลังคาเงินสบายดีฮะสบายดีเดี๋ยวมีเด็กน้อยจักคนเอาขนมให้น้องไว้เอาขนมไหมปั่นขนมปั่นน้องกินดึงให้น้องเลยน้องในหนูมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้เอาหลายๆอย่างแม่เจ้ากะบางเทื่อคนอื่นจะกินอันอื่นโอ้ที่เจ้าประจำอยู่แต่ที่แต่ไรอยู่แต่ให้แต่ส่วนพี่เนาะเป็นเท่าเมียนแต่เท่าม้งม้งหรือเมียนเจ้าเด็กเด็กน้อยเอาให้เด้อเอาให้น้องในหนูเอาให้ขู่คนไปทางใดมาละออกมาขอนมไว้วัดเจ้าขอบใจเลยแหล่งจริงแหล่งจริงแล้วภาษาเมียนขอบใจได้เมื่อละบ่ขู่คนละบ่ได้เมื่อขู่คนละบ่เอาให้ขู่คนเด้อเอาให้ผู้น้อยแล้วก็ให้ผู้ใหญ่น้ำให้แม่เพิ่นน้ำโอ้อันนี้ต้มไปให้หมูแต่ให้ปูใดอ่ะให้ปูนี่ให้แม่แม่ปูกินบ่อ่ะให้ปูนี่สั่นแม่ปูกินเอาไว้ให้ลูกโอ้ต้มให้หมูอันนี้พี่น้องเลยนี่เลยอันนี้อันกล้วยป้าละวะต้นกล้วยโดนๆพุ่นจะได้เข้ามาบ้านเนาะสิเจ้าเนาะโดนๆพุ่นบอกจะได้เข้ามาในบ้านน้องนี่ได้ขนมมัดกูคนบ่ผู้ใหญ่ได้หรือยังกินหรือยังยังพอได้กินบ่บ่ได้กินกับแบ่งให้ผู้ใหญ่นำเอาน้องในหนูแบ่งปันน้องกินโอ้ค่อยมีของมาฝากเจ้าแต่ค่อยอันกินงอกกลับคืนย่างเมื่อพ่อย่างเปล่าน้ำได้บ่เอาของฝากของต้อนแล้วเจ้าเสียนเองว่ามันมีอย่างค่อยตั้งใจเอามาให้นี่แหละไม่ครอบครัวไอ้น้องเผ่าม้งเผ่าเมียนคนให้ได้ส่วนนี่แหละปุ๋ยเลยมี2ซุดมี2อย่างเลยสิให้อันอีเจ้านี่กลับคืนย่างเปียวเพราะว่าค่อยเมื่อขึ้นมาหารถแล้วค่อยก็สิเมื่อเลยนะมันอยู่นี่เนี่ยบ่ได้ไกลไปได้โดยอยู่เฮือนหลังนี่นะเฮือนหลังอันเลี้ยงหมูตัวเดียวนี่นะอยู่ทางผู้นี่นะเราอยู่ค่อยป้าไปฮั่น
ค่อยรู้จักค่อยกระป้าไปหั่นเครื่องคลองค่อยกระป้าไปหั่นเพราะว่าค่อยบ่ได้เอาลงมาน้ํามันนักก็เลยคิดว่าสิเจ้านี่บ่ได้อยู่เฮือนบ่ได้อยู่เฮือนนี้แล้วลงมาเบิ่งก่อนย่านไปว่าถือลงมาแล้วบ่มีคนอยู่นะแล้วสิได้หิ้วขึ้นไปอีกแล้วมันสินักนะแล้วค่อยสิให้เจ้าย่างขึ้นไปเอาเนาะแล้วก็ส่วนลาวขึ้นไปเอานําคนนึงมันหรือว่าจะเอามาคนเดียวก็ได้ดอกแต่บาดปั่นกันคนละถุงมันเป็น2ถุงเป็นคลองเครื่องคลองของอยู่ของกินนี่แหละเดี๋ยวเจ้าสิเห็นจะให้เจ้าเห็นมียังบ่อยากฟ้าบ่มันก็เดี๋ยวเจ้าเห็นแล้วเจ้าสิฮู้เองว่ามันมีหยังแน่มันก็หลายอย่างอยู่ได้ก็จะอยู่ประจําพ่อมีลูกจักคนนี่อยู่เฮือนนี่นี่เฮือนเจ้านี่เฉพาะอันลูกเจ้านี่ของเจ้านี่5คนอุตสายจักคนสาย2ยิง3สาย2ยิง3 5คนเป็นไอ้น้องพ่อม่วงพี่น้องไอ้มันผ่าสร้างก็เจ้าอยู่ประจําเลี้ยงงัวอันนี้ก็งัวเจ้าบ่ะเราเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเฮ็ดงัวเลี้ยงสวนงัวฝั่งนั้นเป็นสวนงัวเนาะมีจักตัวงัว3ตัวนี่บ่ตัวแม่ใหญ่มันบ่ะแม่ใหญ่โอ้มีทั้งหมด7ตัวรวมงัวน้อยนําแม่ใหญ่มี4อันนี้ลูกมันอันนี้เนาะโอ้มีแต่ตัวงามๆงัวเถิกกำลังใหญ่งัวผู้เป็นพี่น้องกันบ่2หลังคาเฮือนนี่น้องแข่งกันโอ้น้องคิงๆเลยน้องทรายบ่ผู้ทรายเฮ็ดบ่น้องเจ้าน่ะน้องสาวผู้หญิงเพิ่นบ่น้องสาวเจ้าผู้ทรงเสื้อยืนหันหลังมานี่เมียลาวแล้วผู้นั่งลงหั่นล่ะน้องเจ้าน้องชายเจ้าแล้วก็ผู้หญิงย่ํากินขนมอยู่หั่นกับน้องกับน้องกระเจ้าอันปากกระเจ้าปากเป็นใบบ่บ่ครับกระเจ้าปากบ่ได้เว้าบ่ได้หมด2เลยปากบ่ได้จักคนแต่ว่าเวลาเฮาเว้านํากระเจ้าเข้าใจอยู่บ่กระเจ้าก็ได้ยินอยู่บ่บ่ได้ยินแล้วเนาะผู้เสื้อหลายคนเป็นใบนี่สิหูสิบ่ได้ยินแม่นล่ะเพราะว่ากระเจ้าปากไวกระเจ้าสิหูนัวแต่ว่าลูกเราบ่เป็นจักคนเนาะลูกเราเนาะลูกเราบ่ได้เว้าได้มื้อเลยเป็นไอ้น้องกันพี่น้องไอ้2ครอบครัวเนี่ยโอ้เฮือนเจ้าอยู่ทางใดอันอยู่ผาสร้างอยู่แถวใดเจ้าอันนั้นบุญจันทร์บุญจันทร์บ่อนเฮือนในบ้านจันทร์หินเฮาบ่บ่แม่นแต่อยู่ลักโอ้อยู่แถวลักโทรศัพท์นี้แถวลุบบ่อนมันมีทางเข้าอันนี้เนาะทางเฮือนหลังนี้ใหม่ขายเครื่องกันป่ะโอ้ลงไปหั่นโอ้เฮือนเจ้าลงไปหั่นฮู้แล้วซะฮู้ละทางเข้าไปหั่นเฮือนอยู่แถวนั้นก็เจ้าอยู่นี่ประจําเลยแต่เฮือนเขากําลังเฮ็ดงานเวลาใหญ่เป็นครอบครัวเลยพี่น้องไงอันนี้เฮ็ดหยังกินพร้อมมื้อนี้นี่เนาะต้มผักนี่โอ้ต้มผักอาหารหลักของเจ้าสิต้มผักคั่วผักเนาะกินกินกับข้าวเจ้าขอเบิ่งได้บ่เฮือนนี่ขอเบิ่งเฮือนเบิ่งซ่านนี่เด้อบ่ได้เข้าไปในดอกโอ้เขาจะอยู่แบบนี้ทางนี้ตัวนี้เป็นเฮือนคั่วกินข้าวก็กินอยู่นี่เนาะนั่งกินอยู่นี่ทางในก็เป็นห้องนอนนี่ไอ้น้องกันหมดเลยโอ้ผู้ชาย2คนนี่เป็นลูกล่าบ่เอ้ย3คนล่ะผู้หญิงล่ะเป็นเอ้ยเนาะเอ้ยเป็นน้องน้องก็มีผู้เอ้ยไปตักน้ําผู้เอ้ยผู้นั้นมี5คนกําลังดังไฟเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินผู้ดีเลยกําลังสิคั่วกินตอนนี้ก็เวลาก็เริ่มเที่ยงพี่น้องเอ้ยเมาเพิ่นมาฮอดกับเจ้าล่ะขนมให้น้องเนาะไปบัดนี้เฮาอันสิเมื่อแล้วบัดนี้บัดนี้เฮาสิส่วนพ่อนี่ขึ้นเปียวคลองน้ําเนาะไปน้ําเฮาไปแต่ไรสิได้โดยไปนํากันเปียวเครื่องเอาของแต่เอาวันของต้อนของฝากพี่น้องเอ้ยบ่เพิ่นมีของต้อนของฝากให้กับเจ้าให้น้องๆมีความสุขดีใจเพิ่นได้กินขนมยิ้มเอาตัวมาโป้งมาโป้งเบิ่นแล้วบ่เอาตัวมาโป้งให้น้องเลยเนาะจัก2หน่วยตัวที่มีมาโป้งน่ะมีบ่ผู้ดีเลยให้น้องเลยคนละอันเป็นมักโป้งเอาไว้เป่าเล่นของผู้หญิงให้เด็กน้อยผู้หญิงกำลังมากเลยฮะวัดเจ้านะขอบใจนะ
ว่าเจ้าแปลว่าขอบใจภาษามุกเออลูกสาวล่าเจ้าบ๊ายบายอันนั้นผู้นั้นลูกสาวล่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นหลานอันนี้เนาะเป็นลูกน้องลูกน้องชายไปเดี๋ยวว่าเพื่อนสีไปเอาสีเมื่อแล้วบัดนี้พี่น้องเมื่อแล้วก็เอาของให้พ่อเพิ่นนี่แล้วก็สิได้กลับเนาะกับน้องนี่หนูก็เวลาเริ่มเที่ยงแล้วเพิ่นก็เริ่มหิวข้าวละเอาพาน้องมาดนละอ่ะตอนนั้นคือว่ามีเงินหลังหนึ่งอยู่นี่เขาเจ้าย้ายไปใส่ละนั่นนะอืมโอ้ของน้องเจ้านี่โอ้เราย้ายลงไปอยู่ร่มย้ายมาอยู่น้ำเฟยน้ำไปอยู่น้ำกันพูดละตุ๊บตอนนั้นละรถเขาจอดโอ้ไก่เตอะพี่น้องไก่ผู้หุ่นแน่ไปผู้ต้องย่างขึ้นผู้โอ้เมื่อยขนาดเลยเที่ยวนี้ก็ดินของสีเจ้าบะแต่ว่าย้ายไปอยู่น้ำกันอยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันอำนวยความสะดวกมันใกล้น้ำมันใกล้น้ำเนาะอยู่นี่แล้วมันลำบากเรื่องน้ำเรื่องในน้ำใสน้ำอาบพี่น้องเลยเพื่อนก็เลยย้ายไปอยู่ร่มอยู่น้ำกันคนมาตอนนั้นเรามีเงินอยู่นี่หลังหนึ่งเนาะมีคอกหมูได้เออของน้องเราฮะของน้องใสเราฮะขึ้นบ้านเนี่ยบ่เออเมื่อบ้านตอนแรงค่อยสีเมื่อแล้วก็ไปสู้เอารถจักมาบ่าวเพื่อนต้องย่างขึ้นภูพุ่นแหละพี่น้องเลยตัวนั้นกระคองเผ่าม้งบัดตัวนั้นเผ่าม้งมาเลยนะแถวนี้เนาะเอออันนี้ไปเมื่อเผ่าม้งมากระเจ้าได้มาได้ดินมาทางพี่เพราะว่าแถวใกล้ๆครับเป็นของเผ่าเมียนแถวไกลๆนี่แหละเป็นของไอ้น้องเผ่าม้งเห็ดไห้เห็ดสวนอยู่น้ำไห้น้ำสวนใส่เวลาแล้วก็ใส่ชีวิตส่วนหลายสิอยู่น้ำสวนหลายกว่าอยู่บ้านเนาะงามนี่ เพราะว่าอยู่บ้านก็บ่ได้เฮ็ดหยังค่าใช้จ่ายก็หลายเปลืองฟืนเปลืองไฟพี่น้องเอ้ยมาอยู่น้ำไห้น้ำสวนแล้วใครแน่จำเป็นพุ่นละเจ็บเป็นในรุ่นหรือว่าขาดมักเพชรเป็นนัวเราจึงได้กลับคืนเมื่อเนาะคืนเมื่อซื้อเครื่องซื้อของอยู่ของกินแล้วก็น้องเข้าห้องเฮียนพุ่นละจึงได้มาส่งโซ่นี่ก็เป็นส่งเวียกเดือนกันยาพี่น้องเอ้ยเปิดโรงเรียนอยู่ฝั่งลาวเดือนเก้าโอ้ขนาดเพื่อนยาขึ้นมานี่ยังเสียบเกือบสิบรอดละก็ย้อนก็จะปลูกหมกเดือยมืดเว้นปลูกตั้งแต่ตีนผู้ขึ้นหาจอมผู้แล้วก็ได้กลับลงไปปลูกอยู่ตีนผู้ขึ้นมาไหมของผู้เลยของผู้ต่ำขึ้นเต็มลงเลยบะถ้ามันบ่สั้นดีเลยก็กลับลงเนาะถ้ามันสั้นดีเลยก็ได้ลงไปเริ่มจากลุ่มขึ้นมาโอ้ตัวสุดยอดเลยพี่น้องเลยเมื่อยลุงเจ้าบ่บ่แม่นบ่แม่นปู่นี่น้องพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเพื่อนก็อยู่ให้อยู่ส่วนนี่แหละมาหาเพื่อนมาเห็นเพื่อนเลยเพื่อนพามาน้องพามาเราก็มาลิ้นน้ำเด็กเงินหลังนี้บุมีคนอยู่นะก็ไปอยู่เขาไปรถปานเออเนี่ยน้องกำลังเปลี่ยวมาของก็คืออันนั้นเลยยากอะไรเป็นอะไรนักบ่ระวังมือบังกองเด้อเอาตัวนี้ออกเออมาฝากเจ้าด้วยนี่ฝากไปให้ยันแม่คนหนึ่งที่อยู่สามย้ายกันนะเราก็เป็นเท่ามงเขาไปให้เราเราบดเสื้อมันแตกเลยเราบดเสื้อว่าค่อยเอาให้เราเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันหลายนี่เด้อมันคนนั่งเจ้านั่งลงยันมาเบี้ยน่ะเรียบร้อยอันนี้บ่เพื่ออันนี้บ่มียาพงยาเฮ็ดหยังอันนี้ฮะกระเจ้าบ่เชื่อว่าค่อยซื้อมาฝากเพราะว่ากระเจ้าเปิดเบิ่งแล้วมันหลายนี่มันบ่ได้น้อยเด้นี่เจ้าเบิ่งมันมีเล็กกระซอยกระแพก1มาก็4ห่อแล้วก็มีน้ํามันเพิดมีอันมะเพ็ดมีปากกระป๋องมาปากกระป๋องมียาซาหัวสบู่แป้งนัวเกลือ
มีครบบ่มีตะไคร้อือแม่อันนี้แซ่บก็มีนี่อันนี้เฮาให้เจ้าเด้ออันนี้เด้ออันนี้เฮาให้เจ้าอันแล้วก็ให้เจ้าให้น้องชายเจ้าถุงนึงมันก็ในฟ้าซั่นมันฮ้อนพายุนี่นั่นเนาะอันเอาไว้ให้แล้วอันนั้นฮะให้เนาะอันนี้ล่ะเจ้าเอาไปปั่นกันกับน้องเจ้ามันก็ดีนี่อือคนละถุงคนละห่ออือคนละถุงให้น้องให้ครอบครัวน้องเจ้าถุงนึงแล้วก็ของเจ้าหันถุงนึงเด้อปั่นกันกินอันนี้อันนี้เฮาให้อะไรเฮาให้ละละอันนี้บ่ได้เอาเงินมาซ้ําดอกนั่นก็ได้เลยเด้อเอามาต่อมาฟ้ามาเป็นกันนักแข่งกันเนาะโอเคพี่น้องเลยบอกเพื่อนให้พ่อเพื่อนบอกเพื่อนไปเลยครับครับขอบใจแล้วพ่อเริ่มไปไปโอเคน้องเราบอกเพื่อนจะมอบให้พ่อเพื่อนไปละสองถุงเป็นถุงบางแง่นะถุงอยู่ถุงยางซีดน้องเลยผมมีแค่ยากินยายุ่ยยากินยาพารายาปวดหัวยาดีไข้บอกเพื่อนมีนำมาก็มีของอยู่ของกินของตอนของฝากบอกเพื่อนก็ได้มาจากเอฟซีได้จากมาจากพ่อฮักพ่อแพงพี่น้องหลายคนอยู่ต่างประเทศฝากเงินแม่บ่เพิ่นตั้งแต่ 2-3 เดือนหลังแต่ว่าบ่เพิ่นทยอยให้ไปเรื่อยๆเพราะว่าของพวกนี้มันบ่พูดบ่เน่าแล้วมันก็บ่เสียบ่เพิ่นสิให้แบบว่าคนที่แบบว่าอยู่ให้อยู่สวนให้สําหรับคนที่ขาดเขินคนที่บ่ได้ค่อยกลับบ้านอีหลีคนที่มีรายดีหรือว่าคนที่มีเงินเดือนที่ครอบครัวบ่เพิ่นเจ้าเห็นบ่เพิ่นเป็นอย่างเพิ่นก็จะให้ไปได้แล้วเพราะว่าเจ้าก็ฐานะบ่เพิ่นก็ใช้ของให้คนบ่เพิ่นก็ต้องเพิ่นฐานะเนาะบ่เพิ่นเพิ่นกับปฏิเสธว่าโอ้มืดแล้วกันเป็นเดียวมาสร้างรอบใหม่เด้อเป็นเพราะว่าเพิ่นอยากจะเสียใจได้ครับว่าเพิ่นว่าคนที่ให้ก็เจ้าก็จะให้คนที่ได้ว่าบ่มีอีหลีบ่เพิ่นบ่ให้ครอบครัวนี้ไปทั้ง2ครับเพิ่นก็ให้อยู่3สุดที่เอาไว้3สุดสุดท้ายบ่สิบ่เพิ่นสิไปหาครอบครัวใดนั้นก็ติดตามรับชมกับเพิ่น EP ต่อไปมื้อนี้ว่าเพิ่นก็มาเยี่ยมเยียนครอบครัวเผ่ามงก็เจ้าก็จะให้ส่วนอยู่ประจําอยู่ในส่วนว่ามื้อใดเดือนใดจังสิได้กลับบ้านเนาะว่าบ่เพิ่นถามเราบอกว่าโดนเอาคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายเดี๋ยวเพิ่นก็สิขอตัวลาบ้านจ้างเพิ่นก็สิกับน้องในหนูนี่ก็สิได้กลับเป็นน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เวลาก็เริ่มเที่ยงแล้วล่ะน้องก็เริ่มสิหิวข้าวเพิ่นก็เองก็เริ่มหิวข้าวแล้วเพิ่นก็ได้มาถ่ายบรรยากาศวิวธรรมชาติให้พี่น้องเพิ่นคงอยู่ไกลอยู่ไกลที่ได้เห็นแล้วก็ขอบอกขอบใจหลายๆสําหรับคนที่เข้ามาติดตามรับชมมาเพิ่นสําหรับมื้อนี้มาเพิ่นก็สิได้ขอลาบ้านจ้างพี่น้องได้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มาเพิ่นหรือว่าที่สําคัญเลยคอมเมนต์พี่น้องได้ตอบทุกคอมเมนต์เลยพี่น้องบ่เพิ่นก็ขอความอบอุ่นใจด้วยสําหรับมื้อนี้สบายดี